พลคะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นค่ะเกมพังทำให้เราต้องโลแบ็กพอโลแบ็กไปสิ่งที่เราสร้างก็หายไปเลยเบดร็อกที่แบบขุดด้วยความยากลำบากใช้เวลาเป็นชั่วโมงหายไปเลยค่ะฟาร์มก้อนหินตรงนี้ที่เราเอามาฟาร์มแบบอาหารใช่ไหมอาหารที่เป็นไอเทม 250,000 ค่ะอาหารระดับก๊อดก็หายไปเลยโอ้เบดร็อกก็หายแต่ทีนี้แบบเราก็ตัดสินใจแล้วว่าพาร์ทนี้มันน่าจะเป็นแบบพาร์ทสุดท้ายแล้วสำหรับ Create Atroll ค่ะเพราะว่าเราก็ทำทุกอย่างมาหมดแล้วเนาะเราก็อาจจะใช้โหมดสร้างสรรค์เนี่ยในการกู้คืนบางส่วนโดยเฉพาะเครื่องจักรที่สำคัญสิ่งที่เสียดายที่สุดคือเตาปฏิกรณ์ค่ะฟิวชั่นรีแอคเตอร์อยู่ที่เราทำไว้เนี่ยหายไม่เหลืออ่ะคือมันพังจริงๆอ่ะคือมันพังช่วงสุดท้ายเลยทำไมต้องมาพังตอนนี้ด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นอ่ะเราต้องการการพาวเดอร์ใช่ไหมไปคราฟเป็น TNT เพื่อระเบิดเบดร็อกอ่ะเราก็เลยหยุดระบบบนมิวตรงนี้นี่เราหยุดระบบบนมิวตรงนี้อ่ะทำให้ไอเทมแบบที่เขาเก็บเกี่ยวตลอดเวลาน่ะเนี่ยมาตรงนี้ใช่ไหมคะกลายเป็นแบบแทนที่จะกลายเป็นโบนมิลที่เราสเต็กไว้ได้ใช่ไหมก็จะกลายเป็นกันพาวเดอร์อ่ะเพราะกันพาวเดอร์เต็มปุ๊บตาไรอ่ะก็เลยหยุดนิ่งอยู่ตรงเนี้ยนั่นแหละก็เลยเกิดปัญหาไงโอเคตอนนี้บ้านเราไฟฟ้าดับหมดเลยอ่ะเราก็กู้คืนกลับมาเนาะเฉพาะส่วนที่สำคัญแล้วกันโอ้โหเรียกว่าโรแบ็กอ่ะโรแบ็กกลับไปไม่เหลืออะไรเลยเลวร้ายที่สุดชุดเราเนี่ยแหละก็เป็นชุดสีเทาอ่ะตอนนี้เราต้องเป็นชุดสีแดงแล้วก็ต้องบินได้แล้วใช่ไหมเฮ้ยแต่มีข้อดีอย่างหนึ่งของการโรแบ็กในครั้งนี้ค่ะคือเรายังไม่ตาย จำได้ไหมในพาร์ทก่อนตายไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่คะโอ้โหในการขุดเจาะเบดร็อกก็มีข้อดีนะแต่แบบข้อดีแค่นั้นทำไปทำไม โอ้ดูสิคะตายดิโซนพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นโซนที่เราขุดเจาะเบดร็อกอะแบบไม่เหลือ ไม่มีหายไปเรียบร้อยแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกู้คืนทุกอย่างกลับมาแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันอย่างน้อยต้องเอาชุดสีแดงกลับคืนมาค่ะลาวาเป็นของเหลวสีส้มใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เราต้องการของเหลวสีฟ้าด้วยวิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะนี่เลยการเอาลาวาไปปั่นร่วมกับความร้อนเนี่ยเจ้าเบรดสีฟ้าก็ได้แล้วเอาล่ะนี่แหละส่งลาวาเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เติมไปเลยค่ะเร่งความร้อนไฟสีฟ้าเขาก็ปั่นแล้วนี่เลยเราก็จะได้เป็นเฮลไฟร์ไงไฟนรกของเหลวที่เราต้องการเราสามารถเอาไฟนรกที่ร้อนแรงเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นแบบของเหลวสีฟ้าได้ซึ่งของเหลวสีฟ้ามันก็เหมือนเป็นลาวาสีฟ้านั่นแหละร้อนแรงค่ะทีนี้เราต้องตัดสายออกก่อนเก็บมาเอ้ยนั่นแหละเฮลไฟร์ได้ละเฮลไฟที่ได้มาแล้วต้องมานี้เลยค่ะเตาปฏิกรณ์สิ่งที่เราต้องทำคือใส่ลงไปแล้วก็ใส่ชิมเมอร์ไปแค่นี้รอเวลาค่ะระหว่างนี้เราก็เดินพลังงานให้ด้วยเครื่องนี้เราไม่กล้าเดินพลังงานให้เต็มอย่างที่เคยกล่าวไปค่ะคือแบบเขาจุพลังงานได้แบบร้อยล้านอะถ้าปล่อยให้แบบมีสายอยู่ตลอดเวลาพลังงานเราจะไม่มีใช้ในบ้านเนี่ยก็รอเป็นการรอที่ไม่นานเนี่ย1 นาทีเอ้ย1 นาทีผ่านไปได้แล้วไอ้นี่คนวันฟีมาดูเรามีไฟสีฟ้าที่แบบตรวจเราใช่ไหมเราก็มีนี่สีฟ้าเหมือนกันกำลังบินเขาไปอยู่ไหนแล้วไหนอะไรอ่ะน้ำสีฟ้าใช่เฮลไฟอ่ะทำจากเฮลไฟก็จะเป็นพลาสมาปาร์คพลาสมาดีใช่ไหมล่ะน้ำบูฮาวายใช่เราจะกินบูฮาวายนี่แหละหรอจริงเหรอจริงแบบจริงๆเลยรสชาติจะเหมือนบูฮาวายไหมนะนั่นสิมันเป็นส่วนผสมของก๊อดเลยนะเนื้อก๊อดอย่างนั้นเหรอไม่ต้องเนื้อก๊อดพูดถึงก๊อดดีไลไอตัวนั้นผมมาทุกตีเลยโอ้ยมันไม่ใช่กบอ่ะมันเหมือนอึ่งไอก๊อดตัวนั้นเนื้อเยอะนะ okay. เนื้อนะปลาทูเนื้อมันเยอะมากเลยโอ้เนื้อมันได้ดาวทั้งดวงนั่นแหละโอเคเอาล่ะทีนี้ไหนเอ่ยคอมเมดี้คอมพาวมีแล้ว
เราต้องหาสิ่งที่สว่างที่สุดอันนี้ต้องทำไอ้นี่ไปก่อนโดมกันไอเทมลอยเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นฟ้าขึ้นฟ้านี่เอากลับคืนมาไม่ได้นะไปแล้วไปรับอ่ะได้มีโดมแล้วแต่เหมือนไม่มีโดมแต่ไม่รู้สึกว่าในนี้มีโดมอยู่ใสมากโอเคถงก็เป็นกระจกที่ใสจริงๆได้แล้วฐานตั้งแต่ทีนี้เหลือภารกิจไปฆ่าอันนี้ลงใต้ดินแล้วยังลงมาแล้วแต่ว่ากำลังหาที่ที่มันทึบๆอยู่โอ๊ะทำไมมันเราไม่ลงฟาร์มตรงนี้ของเราเลยจะได้ลึกไปเลยจบเลยมันก็ลึกแหละแต่มันใกล้ฟาร์มผมก็เลยนู่นไอหลุมที่ตอนแรกไปขุดหาแร่ไอหลายหลุมอะหลุมมรณะโอเคโอเครู้แล้วว่าหลุมไหนหลุมมรณะเนี่ยแต่ยังไม่มีใครมรณะที่นี่เลยนะไอหลุมพวกนี้ไม่มีเลยนะมีใครโอ๊ะคนมันวีไงล่วงลงมาดังแอบมาลุ่มผิดหลุมจำได้แล้วโอเคอ้าวไวเลตเอาออฟเรนลืมเอาไนวิชั่นมาด้วยผมมีนะไนวิชั่นเอามาแบ่ง1ขวดได้ไหมคะอ่ะฮะนี่ตรงนี้ไม่เข้าสุริยะบ้านนะฮะอืมน่าจะไกลพอสมควรอ่ะลงไปเลยขุดเลยไหนก็ได้ลึกๆเลยเอ้ยไม่คุณมันมีตรงนี้ไม่ต้องไปนู่นเจอแล้วนึกได้แล้วตรงนี้เราเคยขุดแร่อยู่ไงไดมอนด์น่ะนี่ไงบ่อนี่นึกได้แล้วใช่ตรงนี้เลยค่ะได้แน่นอนโหพื้นที่มีคนมาขุดเต็มที่เลยนะเนี่ยใครขุดอ่ะคุณวรรณบีไงอ้าวเหรอผมขุดเหรอไม่คุณวรรณบีขุดนั่นแหละดูดิโหเต็มไปหมดเลยอ่ะลืมแล้วเนี่ยอะไรตรงไหนก็ได้ขุดๆไปเอาขอแค่ห้องสี่เหลี่ยมก็พอแล้วแค่พอตั้งเจ้าวิทเทอร์ได้อ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะมาแล้วถอยดีกว่าไม่อยากโดนแรงระเบิดโอ้โหมาถึงเวลามีดชัดไฟพร้อมนะพร้อมใช่ไหมนาโนเซเบอร์เราไปแป๊บเดียวนั้นวิตเตอร์บอกไม่เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยไม่เข้าเลือดเลยค่ะโดนแค่แอปเปิลทองคำล้วนๆเลยโดนแอปเปิลทองคำเฉยแต่แล้วกลับบ้านตายง่ายกว่าที่คิดใช่ๆเราย้ำแบบฟันเต็มที่โอ้โหนาโนเซเวอร์ตายดีใช้เวลาไม่ถึง2วินาทีก็ตายแล้วมั้งน่าสงสารเขานะครับเราร่วมด้วยช่วยกันฟันน่ะฟันอย่างไวใช่เฮ้ยเราก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยวิเตอร์บอกโอ้ยเราตายไว้ไปตายแบบคนเดียวถึงไงนี่เนเธอร์สตาร์เอ๊ะได้แล้วบีคอนเดี๋ยวได้ๆๆอันนี้มาเท่าไหร่ดี6ดีกว่าโอเคแต่บีคอนก่อนที่จะใช้ไปเติมออกซิเจนก่อนไหนดูสิออกซิเจน 5,000 ปึ๊บเรียบร้อยเต็มอย่างไวโอ้อ้าวแอคทีเวทสิลูกมีแสงแล้วอ่ะเอาเอฟเฟกต์อะไรไหม ไม่ต้องหรอกเนาะไงลอยติดอยู่แล้วเฮ้ยดีที่เราทำกลงอีก5ไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงโยนดูดีที่เราทำกลงแบบสนิทเลยโอ้โหได้ทันทีอ่ะปกติใช้เวลาเป็น5นาทีเลยนะกักแสงครบอ่ะนี่เดี๋ยวพาไปดูใต้ดินตรงนี้คุณวรรณวีทำไมที่เราขุดเบดร็อกไงทำไมมีอะไรอันนี้คือแบบเราก็ขุดเบดร็อกเลยนะนี่พาไปดูเบดร็อกที่มันหายไปอ่ะที่เราใช้เวลากันขุดร่วม2ชั่วโมงทำไมมันกลายเป็นที่ใหม่แล้วดีกว่าเดิมอ่ะนี่ไงตรงนี้เลยคือแบบขุดด้วยโหมดสร้างสรรค์เลยอ่ะทันทีอ่ะจอดจบเลย
พราะเราจะไม่ทำอีกแล้วอ่ะ2ชั่วโมงยังเหนื่อยอ่ะแค่นึกถึงก็ท้อแค่นึกถึงก็ท้อแล้วลงไปแล้วอ้าวเอ้ยเนี่ยลอยมาแล้วโอเคแต่โดสติลได้แล้วแต่ทั้งคู่นี่ได้ต้องเข้าตัวคุณมันบีด้วยสิเดี๋ยวเอาไว้ในกล่องนะเก็บเข้าตัวแล้วเอาใส่กล่องคืนต้องเข้าไหมเดี๋ยวนะเอ้ามันมีแอดวานซ์เมนต์นี่ได้ไหมคะไม่ขึ้นไม่ถึงหรือว่าสำเร็จไปแล้วน่าสำเร็จไปแล้วมั้งอ๋อโอเคชิปสำเร็จแล้วแหละว่ามันไม่ขึ้นอ่ะเออทีนี้เราก็ต้องไปรอสัก3นาที4นาทีค่ะประสาน Shadow Steel กับ Refine Radiant ก่อนได้ตอบปฏิกรณ์ถึงจะใช้การได้ประสานแร่แห่งแสงกับแร่ความมืดให้มันรวมกันโอเครู้ละใส่เข้าไปรอคุณมันมี6นาทีค่ะเอ๊ะอยู่ตรงไหนเนี่ยประมาณ5นาทีอ่ะอยู่ตรงบ่อลาวาของคุณวันวีนั่นแหละที่คุณวันวีสูบมาใช่แล้วนี่คือขนาดเล็กที่สุดเฮ้ก็นี่เขากำลังประสานกันแล้วใช้พลังงานโอ้โอ้ลืมไปพลังงานคือแบบแต่เดิมตรงนี้ก่อนที่เกมจะพังอะเราเปลี่ยนเป็นสายสีขาวแล้วอันนี้มันยังเป็นสายเดิมอยู่สายสีเหลืองทำไมอะอุ้ยพลังงานจะสูบไปดูดเฮ้ยเดี๋ยวต้องบอกว่าปะทูน่ะมันเล่นแถวนี้นานไม่เคยโดนไฟดูดตายเลยเนี่ยแปลว่าไม่เคยขึ้นเหยียบเครื่องเหรอเหยียบเครื่องทีขาขาดเฮ้ยอีกรอบสิดูสิไฟดูดจริงเหรอทำไมไม่เห็นรู้สึกเลยซนนี่เขาเรียกว่าเด็กซนเด็กดื้อปะทูเล่นกับเครื่องนี้มาอย่างนานนั้นคุณวันวีไม่ตายเลยไงไปดูโอ้เราต้องรออ่ะประมาณ5นาทีอ่ะมันถึงประสานเสร็จตับอะตอมิกได้แล้วเชดเดอร์มันอยู่ในออปชันอะไรนะวิดีโอเชดเดอร์อยู่ไหนออปชันเนี่ยวิดีโอเซตติ้งแล้วก็ X อยู่บนขวาเลยอ่ะมันไม่ต้องไปวิดีโอได้วิดีโอเซตติ้งแล้วก็บนขวาเลยอ่ะเห็นป่ะ Gender Pack ตรงนี้แหละค่ะ Visible โดนไปดูดไป2ทีเอ้ยมันไม่ใช่แค่2หัวหรอกคิดว่าทั้งว่านี้คงหลายหัวแล้วหลายหัวแล้วแหละนี่เนี่ยแหละต้องเอาเครื่องนี้เข้าตัวมันเป็นเครื่องที่เราควรทำเสร็จแล้วถ้าเกมมันไม่พังอ่ะต้องเข้าไหมหรือไม่ต้องเข้าเครื่องนี้ค่ะแล้วก็ไอเทม 250,000 ได้แล้วเนาะโอเคถ้าได้แล้วก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ singularity ที่ได้ก็ถือว่าได้แล้วกันข้ามมันไปเลยค่ะเพราะว่าเราได้มาแล้วอ่ะก่อนที่เกมมันจะพังคือเห็นชัดเจนว่าเราได้นี่เดี๋ยวเขาจะสอนวิธีตักเชื้อเพลิง สองมือติดเปลี่ยนจากเซลล์ค่ะให้กลายเป็นถังเพราะเซลล์มันใส่ไม่ได้เอาล่ะทีนี้ก็ไปที่ร้อนแรงหนึ่งซิงเอ้ยทำไมมันมีของเหลวนี้อยู่ล่ะตักออกสิ1 singularity 3 sub atomic แล้วก็ link control แล้วก็ของเหลว plasma เอ๊ะอ๋อ my sick industrial นี้ด้วยเอ๊ะทำไมมันไม่ถูกอ่ะ เราทำอะไรผิดอ่ะเปิดไฟด้วยหรือเปล่าindustrial sub atomic link control ของเหลวโอ้เครื่องปั่นถูกใช่ก็ใส่ไฟแล้วนี่โอ้ singularity ไม่นับโอเคซับอะตอมิก3 link control 3 industrial machine casing ใส่ไปเอ๊ะก็ถูกแล้วนี่ค่ะไฟก็ไฟสีฟ้าแล้วนี่ทำไมมันไม่ทำงานโอ้โอ้ industrial machine frame เอ้ยปั่นสักทีส่วนประกอบของเมนูของพระเจ้ามันชื่อว่าวูฟค่ะเราใส่เนื้อหมาลงไปด้วยนะเนี่ย ไม่เกี่ยวเลย1 2 3
ลงไปลิงค์คอนโทรลโอเคไหนวูฟโอเคไปอะไรอ่ะไม่รู้มันชื่อย่อว่าวูฟค่ะทำอะไรได้ก็ไม่รู้ชีวิตนี้ต้องเหยียบทุกบล็อกเดี๋ยวได้ตายมีโอกาสตายอีกแน่นอนเฮ้ยตรงนี้ระเบิดไปก็คงไม่มีอะไรหรอกเงียบเดี๋ยวชีวิตมันน่ากลัวมากเลยนะไหนมินิซูเปอร์โนวาวีดบูมหายไปทั้งบ้านหรือเปล่าเฮ้ยไหนมันอยู่ตรงไหนของบ้านเนี่ยอยู่ตรงฟาร์มสาหร่ายค่ะรู้สึกน่ากลัวนิดๆโอเคแถวประมาณนี้แล้วกันว่าจะไม่มีอะไรก็ได้โอ้เดี๋ยวนะเอ๊ะมันมีมันติดบล็อกด้วยอ่ะมันต้องมีบล็อกอื่นรอบๆตัวมันด้วยนะโอ้ใช่ๆๆข้างล่างข้างล่างอืมกี่ชั้นน่ะเอ้ยหลายชั้นนะเนี่ยงั้นก็แอดวานซ์เหรอเออหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้มันมีสามารถเปิดโฮโลแกรมได้นะฮะเปิดได้เหมือนกันเห็นอยู่ตรงกลางอันนั้นวางยังไงถูกแล้วค่ะเรียบร้อยตรงกลางไม่วางค่ะตรงกลางจะโล่งไว้อย่างนั้นแหละอ๋ออือเรื่องนี้แหละตุ้มยังทำใจก่อน อาหารของพระเจ้าใส่ singularity ด้านบนวูบด้านล่างเอาล่ะ singularity ด้านบน yes sir วูบด้านล่าง25วินาทีไปแล้วมันเขียนว่ามินิซูเปอร์โนวาจะไปอยู่ทำไมไม่มีอะไรเลยยัง25วินาทีไม่อยู่หรอกอยู่ตรงนั้นไปเลยจุนตี้ไฟมันไม่ทันนะประตูเฮ้ไฟไม่ทันไฟไม่ทันเหรอใช่ไฟส่งเข้ามาไม่ทันนะเฮ้เดี๋ยวไปส่งเข้าไวไม่ทันน่าจะมีปัญหานะมันสาย500นะเครื่องนี้อืมก็มันเข้าปุ๊บหมดเข้าปุ๊บหมดเลยอ๋อมันไม่ใช่สายใหญ่ไงเดี๋ยวนะตัดสายออกตัดสายออกค่ะตัดสายเครื่องจักรอื่นๆออกแค่นั้นก็พอละอืมเครื่องจักรพวกนี้มันไม่ได้ทำงานอยู่แล้วดิตัดสายนี้ออกด้วยอ่ะแค่นี้แหละทีนี้ก็ส่งพลังงานเพียวๆไปที่นู้นแล้วค่ะที่เหลือมันไม่ได้ใช้ทำอะไรแล้วไม่ได้ทำงานแล้วก็แปลว่าไม่กินก็พลังงาน500พอดีอ่ะก็เลยไม่ได้เดินสายอื่นค่ะได้อยู่มันก็พอดีนะก็ตอนแรกเห็นว่ามีพลังงานชาร์จอยู่ในนี้ค่ะก็เลยไม่ได้ห่วงอะไรไงอืมพอกดปึ๊บหมดเลยอ่ะวูฟโอ้ใช่แต่ถ้าย้ายกลับไปตั้งในบ้านก็เสียวๆนะก็ไม่กล้านะได้แล้วนี่ไงเฮ้ได้แล้วเหรอไม่ระเบิดใช่ไหมอ้าวแล้วทำไมเอ๋เฮ้คุณวันทวีกินก่อนได้เลยแล้วก็จะได้อะไรมีคำกอดเฮ้ยเป็นพระเจ้าแล้วไหนดูสิอ้าวก็ตัวเรืองแสงอ่ะเนี่ยเป็นพระเจ้าไงมีออร่าตัวเรืองแสงไม่ตัวเรืองแสงแบบธนูเฉยๆนะไอ้เจ้าธนูแบบยิงติดตามเฉยๆเลยนะเนี่ยมันก็อาหารเต็มอาหารลีกันนั้นเหรอใช่เหรอเดี๋ยวนะไม่ถึงอิ่มทิพย์แค่นั้นเหรออิ่มทิพย์นะใส่ไปไหนดูสิขอดูหน่อยขอดูตัวหน่อยเอฟเฟกต์2นาทีเอาก็ลงเรื่อยๆนี่ค่ะใช่ก็แค่อิ่มแล้วก็ตัวเรืองแสงแล้วก็มีรีเจนแค่นั้นเหรออ้าวก็ต้องทำเองจากการตกจากที่สูงอยู่ดีเออมีดาเมจอยู่อ่ะมันก็แค่ตอนนี้ค่าความอิ่มมันรีเจนอยู่อ่ะมันก็เลยเลือดก็รีเจนด้วยนั้นน่ะมันใช่มีเฮลท์รีเจนอยู่แค่นี้แป๊บเดียวอ่ะเป็นก๊อตแค่นาทีนึงเหรอหรือยังไง
เย้มันอะไรนั่นอะไรก็ไม่รู้มันกดมันเป็นแมวไอ้ของรางวัลที่เป็นรูปแมวยิปปี้ยิปปี้อะไรเนี่ยหรือว่าวางแล้วมันเดี๋ยวเราไม่ได้สามารถเข้าสู่หมู่สร้างสรรค์ได้หรืออะไรได้ใช่ไหมเช็คหมดแล้วใช่ไหมไม่ไงพิมพ์สั่งได้อะไม่รู้ไม่อะพิมพ์อะไรไม่ได้เลยอ้าวแล้วเป็นก๊อตไปถึงอิ่มทิพย์แค่นี้เหรอเออนั่นแค่อิ่มเฮ้ยแต่แค่นี้ก็น่าผิดหวังอะเดี๋ยวเราดูแล้วจะ38วินาทีเนี่ยความอิ่มผมยังเยอะอยู่เปล่า200,500นะนึกถึงไอเทม250,000ที่ถูกสังเวยไปนะของอย่างแพงเออนั่นสิสูบพลังงานก็เยอะอ้าวพอเข้าตัวแล้วทำไมไม่สำเร็จโอ้คุณมันมีได้ใช่ไหมก็นับแล้วเออใช่อ๋องามสิก็แค่ตัวเรืองแสงแค่นั้นเองไหนเดี๋ยวเชรีเจนอิ่มเรืองแสงสปีดก็แค่นั้นน่ะอืมเอ๊ะใช่ก็แค่นั้นไม่มีอะไรเลยเอ๊ะก็เอ้าแต่อย่างนี้มันก็น่าผิดหวังอ่ะเอ๊ะเศร้าใจเศร้าใจจริงๆอ้าวแบบพอให้กินตอนที่เราไฟหรือเปล่าไม่รู้เราจะไฟทำไมในเมื่อดาบเราเร่งมหาศาลเอ๊ยันเอ้ายามันดูสูตรค้าไม่ได้เหรออ้าวเออน่าจะจบแล้วมั้งจบแล้วค่ะมีแค่นี้แหละอืมกดดูไม่ได้อ่ะรางวัลยิปปี้ยิปปี้อะไรก็ไม่รู้เอ๊ใช่จบการกินก๊อตนี่แหละโอ้ก็เย่ๆก๊อตอะไรก๊อต2นาทีเดี๋ยวเรียกว่าก๊อตเลยที่2นาทีเรียกว่าอิ่มทิปไป2นาทีเราอุตส่าห์ดูว่ามันเนื้อก๊อตกินแล้วจะมีแบบความสามารถพิเศษอบิลิตี้พิเศษอะไรอย่างนี้มันถั่วในตำนานหรือเปล่าอะไรถั่วในตำนานกินได้แค่2นาทีเองนะเนี่ยถั่วที่กินแล้วอิ่มโอ้จบอ่ะมันก็จบลงแล้วเราผิดหวังกับเนื้อก๊อตเล็กๆน้อยไม่น้อยน่าผิดหวังนึกว่าจะอยู่ถาวรถาวรก็ยังดีนะใช่ไหมแต่คือแบบอิ่มถาวรก็ยังดีนะแต่ค่าอาหาร2,500มันคือมันเลยลิมิตของ Minecraft ไงสุดท้ายเราก็โดนลิมิต Minecraft อยู่ดีอ่าฮะก็แบบถามว่าเรากินไปเพื่ออะไรอ่ะกับอันเนี้ยแค่นั้นสิค่าความอิ่ม2,500เราไม่ดูโดนลิมิต Minecraft อยู่ดีอะไรนะดูรสชาติหน่อยก็ยังดีเอ้ยอย่างน้อยตั้งแต่บทแรกบท2 3 4เราก็ดันมาจนถึงสุดท้ายได้แล้วไงหมดแล้วเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการเล่นที่เรามาได้ถึงสุดนี้ยาดนี้มันกราฟไม่ได้อยากกราฟร็อกเก็ตยังเล่นอีกยังเล่นอีกนี่แปลกเหมือนกันมันไม่มีสุดคราฟอ่ะเนี่ยมีสุดคราฟแค่นี้เองชาร์จเอาไปบินเล่นยังจะช้าอีกเหรอมันจบแล้วนะเห็นมันลดว่าเธอมาพอดีก็เลยเอ๊ะช้าสักหน่อยก็เลยเราจะช้ากับเครื่องนี้อยู่อีกเหรอเทสลาก่อยมันจบแล้วจอนจบแล้วจบแล้วเนื้อก๊อตไม่อร่อยเลยเนื้อก๊อตรสชาติแย่มากผิดหวังเนื้อก๊อตถ้ากินอย่างนั้นน่ะแค่กินบัฟธรรมดาก็ได้กินแอปเปิ้ลทองคำยังรู้สึกดีกว่าเนื้อก๊อตรสชาติไม่อร่อยไม่ได้ตอนแรกเห็นบอกว่าปีคำก๊อตอ่ะประทูจินตนาการไว้ว่าเฮ้ยพอเรากินเสร็จปุ๊บเราสามารถเข้าสู่โหมดสร้างสรรค์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นพระเจ้าในโหมดครีเอทีฟเลยอ่ะเจอจินตนาการไว้อย่างนั้นอ่ะนี่ก็บินได้ไปเลยเลยทางนี้เออใช่บินได้ไปเลยไม่หิวอีกต่อไปด้วยใช่เพราะเห็นหลอดอาหารมันเยอะไงแต่แบบอ้าวไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะเราโดนหลอกคุณหลอกดาวมันไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไว้อ่ะนี่บทซิลเวอร์เล่นนี่ว่ะยังจะบทซิลเวอร์อีกเหรอมันจบแล้วนะมันจบแล้วนะวีซิลเวอร์เย้เย้ทุกคนคะเรียกว่าจบอย่างสมบูรณ์ค่ะสำหรับ Minecraftcreate at crawl ค่ะได้ลิมลองเนื้อของก๊อตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เห็นในโทริโกะเขากินอย่างอร่อยเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยมันต้องอร่อยเหมือนกันกินแล้วน่าจะมีแบบอะบิลิตี้พิเศษเปล่าอ่ะสุดท้ายมันก็โดนแคปด้วยกฎของ Minecraft อยู่ดีเนาะสำหรับแมปนี้อ่ะก็แจกลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสามารถดาวน์โหลดไปเล่นต่อได้ถ้าใครจะเล่นแต่สำหรับพวกเรานั้นก็ครบพรีทเป็นที่เรียบร้อย 100% เรียบร้อยค่ะก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะจะเจอกันใหม่ในมอดหน้ามอดอะไรเดี๋ยวมาติดตามรับฟังรับชมกันเนาะก็ลากันไปก่อนค่ะสำหรับ Minecraft Create at all เอ้ยยังเสียดายกับเนื้อก๊อดไม่หายเลยแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะก็เข้าใจว่าผู้สร้างนั้นเหนื่อยแล้วในการทำเนาะเอาล่ะก็คงจะมีแค่นี้ค่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอุตส่าห์คาดหวังกับเนื้อก๊อดไว้สูงมากก็ไม่เป็นไรค่ะได้แค่นี้ก็ดีแล้ว